เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมคือถ้อยคำที่พระองค์ทรงให้ไว้จึงแสนจะโชคดีที่เกิดเป็นคนไทยได้ภาคภูมิใจเสมอมาถ้ามีใครถามทำไมคนไทยถึงรักพระองค์อย่างนี้แค่ได้ชมพระบารมีก็ยิ้มสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสู่ประชาคมอาเซียนนะครับรายการที่ส่งเสริมให้คนไทยติดอาวุธทางปัญญาเพื่อพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเช่นเคยวันนี้กับผมสุภวัฒน์วรมาลีครับคุณผู้ชมครับรายการของเรานำเสนอเรื่องราวของการเป็นประชาคมอาเซียนตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมานะครับทางรายการได้เสนอเรื่องราวที่มีประโยชน์เกี่ยวกับการพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศไทยกับการเป็นประชากรอาเซียนตลอดจนกรณีศึกษาต่างๆทั้งด้านเศรษฐกิจวิถีชีวิตสังคมและวัฒนธรรมซึ่งล้วนแต่เกี่ยวกับอาเซียนและแน่นอนครับเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมมาอย่างต่อเนื่องครั้งนี้รายการสู่ประชาคมอาเซียนนะครับได้เดินทางมาถึงเทปสุดท้ายแล้วครับในครั้งหน้าเวลาเดียวกันนี้นะครับทางรายการจะปรับรูปแบบรายการและเนื้อหาสาระของรายการให้เข้ากับยุคสมัยและท่านผู้ชมจะได้นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ครับไปใช้ได้จริงจะเป็นอย่างไรต้องคอยติดตามนะครับสำหรับในครั้งนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นการนำเสนอรายการที่จะเชื่อมโยงไปในรายการใหม่ของเราครับคือการให้ความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีซึ่งเข้ามีบทบาทอย่างสูงนะครับในชีวิตประจำวันของทุกคนในส่วนของภาครัฐบาลเองครับก็มุ่งมั่นที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศไทย 4.0 ที่ต้องการเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่เคลื่อนไหวด้วยนวัตกรรมเป็นการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีวันนี้รายการของเรานะครับได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.คุณถากรตันทสิทธิ์จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีการสื่อสารที่จะนำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์กับสังคมจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามกันได้ในช่วงหน้าเลยครับถ้าอยากมีความสุขสักหนึ่งชั่วโมงลองหลับตาท่าน1ปีออกไปท่องเที่ยวและถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คนถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดโลกก็เปลี่ยนคุณภาพของคนมาจากการให้โอกาสถึงวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ไม่ได้มะรืนก็ต้องได้ถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดคุณผู้ชมครับจากนโยบายขับเคลื่อนประเทศไทยของรัฐบาลนะครับหรือว่า Thailand 4.0 ครับทุกวันนี้นะครับเทคโนโลยีและการสื่อสารโทรคมนาคมนั้นต้องยอมรับว่ามีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากครับวันนี้ทางรายการนะครับได้รับเกียรติจากท่านเลขาธิการกสทช.ครับคุณถากรทันทสิทธิ์ครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับคุณสุภวัฒน์ครับครับผมท่านครับทุกวันนี้นะครับหลายคนให้ความสนใจมากด้านเทคโนโลยีนะครับแล้วก็โทรคมนาคมนะครับมันมีบทบาทอย่างไรบ้างครับกับการขับเคลื่อนประเทศโดยนโยบาย 4.0 ครับคือนโยบาย 4.0 นะครับเอาง่ายๆนะก็คือเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตในการประกอบธุรกิจของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
ถ้าขาดในโลกของอินเทอร์เน็ตเนี่ยนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ไปไม่ได้แน่นอนทราบว่าตอนนี้เนี่ยทางภาครัฐเองเดินหน้าด้านอินฟราสตรักเจอร์อย่างเต็มรูปแบบเลยนะครับเพื่อสร้างความพร้อมให้กับนโยบาย 4.0 นะครับส่วนภาคประชาชนเองแหละครับตอนนี้เองเนี่ยเขาตระหนักถึงความสำคัญนะครับถึงการเดินหน้าของนโยบายนี้อย่างไรพอจะมีความเห็นไหมครับท่านผมมองว่าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศที่มันจะเดินหน้าได้ดีที่สุดเนี่ยหมายถึงว่ามันจะต้องขับเคลื่อนในระดับที่เราเรียกกันว่าฐานรากของประเทศก่อนภาคประชาชนครับพอระดับภาคประชาชนขึ้นมาสู่ระดับของอำเภอจังหวัดเข้าสู่ระดับของประเทศเราอยากเห็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในลักษณะรูปแบบนี้นะครับเมื่อเป็นอย่างนี้นะครับผมคิดว่านโยบายของท่านพนักท่านนายกรัฐมนตรีตอนนี้นะครับเดินมาถูกทางแล้วนะครับเมื่อเศรษฐกิจในระดับประชาชนหรือฐานรากเนี่ยสามารถขับเคลื่อนได้อินเทอร์เน็ตเข้าไปถึงทุกหมู่บ้านความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมครับในอนาคตข้างหน้าผมมองว่ารัฐเองไม่ต้องไปบอกเขานะครับเขาทำงานอยู่บ้านเขาเขาก็สามารถจะทำได้เดี๋ยวเราจะมีการทำที่เราเรียกกันว่าหลายคนสตาร์ทอัพที่เกิดขึ้นสตาร์ทอัพที่เกิดขึ้นไม่อยากเห็นว่าเกิดขึ้นในเมืองอยากจะเห็นเกิดขึ้นในชนบทผมอยากจะเห็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เกิดขึ้นประชาชนเองเนี่ยเขาสามารถที่จะโพสต์อะไรต่างๆที่จะให้ดึงดูดคนในคนต่างจังหวัดหรือคนต่างถิ่นไปเที่ยวในถิ่นของเขาได้สองการซื้อขายสินค้าที่ไม่ต้องผ่านคนกลางถูกไหมครับเขาสามารถที่จะซื้อขายสินค้าของเขาโดยที่โพสต์ลงไปสามารถที่จะให้ประชาชนมาซื้อกับเขาได้มันจะสร้างมูลค่าของเขาหลายคนเนี่ยจะเห็นนะครับว่าการซื้อขายสินค้าที่ผ่านมาเนี่ยพอเราไปผ่านคนกลางราคาสินค้าเรา10บาทนะครับพอไปผ่านคนกลางกลายเป็น50บาท60บาทแต่รายได้ที่เกิดขึ้นกับประชาชนมีนิดเดียวเองถูกไหมครับเราอยากจะเห็นภาพนั้นที่เกิดขึ้นกับประเทศในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับเมื่อเราเปิดให้บริการประชาชนนะครับอินเทอร์เน็ตที่ไปใช้งานเนี่ยเราจะคิดอัตราค่าบริการกับประชาชนแค่ไม่เกินเดือนนึงไม่เกิน100หรือ200บาทโอ้ถูกมากครับท่านครับเพราะว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่รัฐลงทุนครับเมื่อรัฐลงทุนแล้วนะครับประโยชน์ที่เกิดขึ้นก็คือประชาชนจะต้องได้ใช้ของถูกครับนะครับถ้าประชาชนได้ใช้ของถูกนะครับก็คือประชาชนสามารถนำไปใช้งานได้ครับผมถ้าประชาชนนำไปใช้งานได้รายได้ที่เกิดขึ้นเราคาดการณ์นะครับว่าสมมติว่า600,000กว่าครัวเรือนเนี่ยมีประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นเดือน 1,000 บาทครับนะครับ 600,000 เนี่ยก็คือเดือนนึง600ล้านบาทครับถูกมั้ยครับปีนึง 70,000 กว่าล้านโอ้โหผมมองว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นขับเคลื่อนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศเลยนะครับสิ่งนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะเห็นมากยังไม่ได้เข้าสู่พื้นที่ชนบทนะครับอันนี้เราคิดถึงเฉพาะพื้นที่ที่เราเรียกว่าห่างไกลที่สุดแล้วก็คือพื้นที่ชายขอบของประเทศเดี๋ยวเข้ามาในพื้นที่ชนบทที่จะต้องมีหมู่บ้านที่จะต้องมีการลงทุนอีก 30,000 กว่าหมู่บ้านนะครับซึ่งตีเป็นครัวเรือนเนี่ย10กว่าล้านครัวเรือนในขณะนี้นะครับท่านครับตอนนี้เองเนี่ยเห็นได้ว่ามีหลายประเทศนะครับเป็นธุรกิจข้ามชาติยกตัวอย่างเลยครับอย่างเช่นอาลีบาบานะครับก็เข้ามาประกอบธุรกิจค้าขายนะครับผลประกอบผู้ประกอบการไทยเองหรือว่า SME เนี่ยจะได้รับผลกระทบไหมครับเพราะว่ากลายเป็นว่าธุรกิจกลายเป็นของต่างชาติในขณะที่ผู้ประกอบการรายย่อยเองอาจจะมองว่าถ้าไม่มีการควบคุมตรงนี้ก็เม็ดเงินก็จะไหลออกไปกับผู้ลงทุนจากต่างประเทศตรงนี้ครับท่านเรื่องนี้คืออย่างอาลีบาบาหรือไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ LINE ต่างๆเนี่ยที่เราเรียกกันว่า OTT ครับ OTT ก็คือ Over the Top ครับนะครับครับซึ่งเรื่องนี้อยู่ในระหว่างที่กสทช.เองนะครับหรือหลายๆประเทศเนี่ยจะต้องมีการประชุมร่วมกันว่ารายได้ที่เกิดขึ้นจากการซื้อของผ่านในระบบของพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาต่างๆในระบบของ Facebook Alibaba หรือ LINE หรือของ Google ต่างๆเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยรายได้ของเขาเนี่ยงบโฆษณาหรืองบต่างๆเนี่ยปัจจุบันเนี่ยงบโฆษณาสมมุติว่าปีนึงนะครับที่เคยโฆษณาอยู่บนทีวีดิจิตอลหรือสื่อต่างๆเนี่ย 140,000 ล้านขณะนี้ลดลงไปเหลือ 120,000 ล้านอีก 20,000 กว่าล้านเนี่ยไปตกอยู่บน over the top หมดแล้ว OTT หมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย OTT ก็จะเพิ่มยอดขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยเราจะทำยังไงว่าเมื่อรายได้ต่างๆเนี่ยของประเทศเนี่ยการจัดเก็บภาษีมันจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ถูกไหมครับรายได้ของคนก็จะต้องประเทศชาติเองก็จะต้องมีรายได้ที่เกิดขึ้นถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยกสทช.เองเนี่ยเราได้มีการพยายามทำเรื่องนี้เพื่อที่จะทำความตกลงให้ประชาชนทุกภาคส่วนเองเนี่ยได้มีข้อตกลงร่วมกันโดยในวันที่12 13กันยายนนี้นะครับเรกูเลเตอร์ทั่วทั้งอาเซียน10ประเทศนะครับในกลุ่มอาเซียนทั้งหมดโอเปอเรเตอร์เกือบ50กว่าโอเปอเรเตอร์
ทั่วทั้ง10ประเทศจะมีการประชุมหารือกันในเมืองไทยในแนวทางกำกับที่เราเรียกกันว่า OTT ที่เกิดขึ้นว่าเราจะกำกับดูแลเขาหรือไม่ถ้าไม่กำกับดูแลแล้วผลกระทบกับประเทศมันของในอาเซียนมันจะเกิดขึ้นยังไงถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยถ้ารายได้ของประเทศมันหลุดออกไปโดยที่รายได้ของประเทศก็ไม่มีแต่ไปอยู่ที่อื่นหมดถูกไหมครับเราจะอยู่กันยังไงทำอะไรยังไงซึ่งมันจะต้องมีการปรึกษาหารือร่วมกันนะครับซึ่งได้ข้อสรุปยังไงเราก็จะมีข้อตกลงร่วมกันในอาเซียนในการที่จะเดินหน้าไปพร้อมกันสุดท้ายครับอยากให้ท่านฝากไปยังคุณผู้ชมนะครับที่ชมรายการอยู่นะครับว่าทุกวันนี้เองนอกจากตระหนักรู้แล้วการระวังป้องกันแล้วนะครับมีอะไรอีกบ้างครับที่เขาควรจะรู้เท่าทันการเติบโตทางเทคโนโลยีรวมถึงนโยบาย 4.0 ของรัฐบาลด้วยครับท่านครับคือ เรื่องความเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยเดือนหนึ่งสองเดือนก็ขนาดผมเองนะครับไม่ได้ติดตามข่าวเนี่ยเดือนเดียวหรือสัปดาห์เดียวเนี่ยก็มีความเปลี่ยนแปลงที่ทันทีนะครับเราตามเรื่องเทคโนโลยีไม่ทันเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เหรียญก็มี2ด้านนะครับประโยชน์มันเกิดขึ้นแต่โทษก็ตามมานะครับซึ่งโทษที่ตามมาหลายๆประเทศเนี่ยก็มีความมีสิ่งที่จะต้องที่เราเรียกกันว่า privacy ในการที่จะป้องกันในเรื่องพวกนี้ที่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยกสทช.เองหรือรัฐบาลเองเนี่ยก็จะต้องมีการระบบในการป้องกันในการใช้งานว่าจะทำยังไงเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนให้ได้มากที่สุดก็อยากจะฝากเรียนพี่น้องประชาชนนะครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่กสทช.กำลังเดินหน้าไม่ว่าจะเป็นการให้ลงทะเบียนที่เราเรียกกันว่าลงทะเบียนซิมในระบบของที่เราเรียกกันว่าอัตลักษณ์นะครับที่มีการสแกนลายนิ้วมือแล้วก็ถ่ายรูปหน้าของเราเนี่ยเราไม่ได้เอาสแกนลายนิ้วมือของท่านหรือรูปหน้าของท่านเอาไปใช้ประโยชน์อะไรนะครับเราต้องการที่จะป้องกันการใช้งานของท่านเรื่องความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของท่านเองเรื่องความปลอดภัยในการทางด้านเศรษฐกิจของประเทศนะครับเราไม่ได้คิดว่าจะเอาลายมือลายพิมพ์นิ้วมือของท่านเอาไปโกงโน่นโกงนี่นะครับไม่มีทางหน่วยงานภาครัฐไม่ได้ทำเรื่องนั้นนะครับในเรื่องที่สองนี่ก็คือในเรื่องของให้ความร่วมมือทางด้านอื่นนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เราเรียกกันว่าเมื่อเราเข้าไปใช้ Wi-Fi นะครับ Wi-Fi เนี่ยหมายถึงว่าเราไปใช้ Wi-Fi ตามร้านกาแฟต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งเดิมเนี่ยเราก็ไปขอแค่รหัสครับล็อกอินเข้ามาล็อกอินเข้ามาก็ใช้งานได้เลยนะครับซึ่งพวกเนี้ยก็มีการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยในอนาคตข้างหน้าเนี่ยท่านอาจจะต้องขอความร่วมมือว่า1กรอกเบอร์โทรศัพท์ของเราก่อนลงทะเบียนครับกรอกเบอร์โทรศัพท์ของเรารีจิสเตอร์2ก็คืออาจจะกรอกเลข13หลักของเราเข้าไปถึงจะสามารถใช้งานได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่กสทช.จะต้องเดินหน้าในการที่จะสร้างความปลอดภัยทุกๆด้านในการที่จะขยายตัวการขยายตัวทางด้านไอทีก็ออกไปแต่การสร้างความปลอดภัยก็ต้องตามกันไปด้วยซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็จะสร้างความเจริญเติบโตให้กับประเทศได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปนะครับแหมมีประเด็นสุดท้ายอยากรู้มากๆเลยครับท่านเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมแหมต้องพูดถึงเพราะว่าเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้ามากการดูแลด้านคุณธรรมจริยธรรมมันจะตามกันไปทันไหมครับท่านคือเรื่องนี้หลายคนนะครับหลายคนตรงนี้เป็นเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมเนี่ยนะครับผมต้องเรียนบอกว่าหลายคนตรงนี้เป็นนักข่าวเองกันหมดแล้วนะครับโอ้โหโพสต์กันแบบเป็นนักข่าวส่งข่าวกันทุกคนเองหมดนะครับยิ่งกว่าสำนักข่าวหลักยิ่งกว่าแล้วก็ข่าวมันแพร่หลายผมอยากจะฝากเรียนอย่างนี้นะครับว่าข้อมูลที่ไม่จริงอย่าไปแชร์นะครับข้อมูลที่เป็นจริงหรือยังไม่ได้ชัวร์เนี่ยอย่าเพิ่งไปโพสต์เดี๋ยวเพิ่งไปทำอะไรมากนะครับหลายอย่างเนี่ยมันมีพรบ.คอมพิวเตอร์ในขณะนี้นะครับซึ่งโทษก็แรงในฐานะที่ผมในหน่วยงานที่กำกับดูแลด้วยนะครับก็อยากจะฝากเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าก่อนที่เราจะคิดอะไรเนี่ยก็จะแชร์เนี่ยก็คิดก่อนแล้วตรวจสอบข้อมูลก่อนในการดำเนินการเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านลงไปแล้วเนี่ยมันมีพรบ.คอมพิวเตอร์ที่จะต้องดำเนินการมีโทษด้วยนะครับหลายๆคนเนี่ยก็โดนมีความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่มีกฎหมายนี้รองรับในหลายประเทศเขามีมานานแล้วแต่เมืองไทยเองเพิ่งจะมีมาสักประมาณผมเข้าใจว่าไม่เกิน 6-7 เดือนที่ผ่านมานี้นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็อยากจะฝากเรียนนะครับเรื่องจริยธรรมคุณธรรมในการใช้งานเนี่ยขอให้พี่น้องประชาชนพึงตระหนักในเรื่องนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้คุณผู้ชมคงจะรู้จักนโยบาย Thailand 4.0 กันมากขึ้นนะครับว่ารัฐบาลจะพาพวกเราไปในทิศทางใดนะครับและเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทอย่างไรกับบ้างในชีวิตประจำวันและอนาคตของเรานะครับขอบคุณมาอย่างสูงครับกับวันนี้นะครับท่านเลขาธิการกสทช.คุณถากรตันทศิษย์ครับขอบคุณท่านนะครับสวัสดีครับคุณสุภวัฒน์ครับขอบคุณครับถ้าอยากมีความสุขสัก1ชั่วโมงลองหลับตาท่าน1ปีออกไปท่องเที่ยวและถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คน
ามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดคุณภาพของคนมาจากการให้โอกาสถึงวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ไม่ได้มะรืนก็ต้องได้ถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้ที่ท่านได้รับเกียรติมาร่วมสนทนากับท่านอาจารย์ศาสตราจารย์ดร.ธีระหงระดารมค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์คะท่านอาจารย์คะวันนี้เนี่ยเราเป็นช่วงวิจารณ์หนังสือเหตุใดท่านอาจารย์จึงเลือกหนังสือเล่มนี้นะคะสำหรับที่จะนำมาแบ่งปันกับท่านผู้ชมนะคะคือการที่ทรัมป์เขาชนะเลือกตั้งถล่มทลายอย่างคาดไม่ถึงเนี่ยมันก็ต้องมีปัจจัยบางอันใช่ไหมที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จนะแล้วเผอิญปัจจัยอันหนึ่งสำคัญที่สุดก็คือคุณสตีฟแบนนอนซึ่งเป็นคล้ายๆเป็นที่ปรึกษาสมัยฮิตเลอร์ผมก็ลองเช็คดูก็มีที่ปรึกษาซึ่งมีบทบาทสำคัญคำว่าสำคัญไม่ว่าแปลว่าดีหรือไม่ดีนะบางทีอาจจะเป็นพาไปสู่ความหายนะด้วยคราวนี้หนังสือเล่มนี้มันก็เลยให้เห็นว่าก่อนเลือกตั้งประมาณ3เดือนเนี่ยสตีฟแบนนอนเนี่ยเขาเข้ามาคือตอนนั้นเนี่ยใครๆก็คาดคะเนว่าฮิลลารีต้องชนะแน่ใช่ไหมเพราะทรัมป์เนี่ยเขาไม่ใช่นักการเมืองแต่ว่าคุณสตีฟแบนนอนเนี่ยเขาก็ไปเอมเป้าหมายที่คนผิวขาวในรัฐประมาณ 4-5 รัฐซึ่งแต่ก่อนจะสวิงไปให้โอบามาหรือเดโมแครตก็มีโอไฮโอมีเพนซิลเวเนียมีมิชิแกนแล้วก็มีวิสคอนซินซึ่งทั้งรัฐเหล่านี้คุณแบนนอนเนี่ยก็เลยเน้นไปด้วย4ประเด็นนะประเด็นแรกก็คือเน้นไปที่ไม่ให้คนอพยพเนี่ยเข้ามามีบทบาทสูงเรียกว่า immigration อย่างที่แบนนอนเขาแนะนำไปก็คือ build wall ที่เม็กซิโกและทรัมป์ก็บอกว่าให้คนเม็กซิโกเนี่ยเป็นคนจ่ายมันก็เลยทำให้คนในคนผิวขาวเนี่ยมีความรู้สึกว่ามีคนมาปกป้องเขานะฮะอันที่สองคือแอนตี้มุสลิมจะมาเพราะว่าคนในมุสลิมและอันที่สามก็คือแอนตี้โลกาภิวัตน์จะมาฮะเพราะนั้นถ้าทำสามอย่างได้เนี่ยคนผิวขาวซึ่งเคยโหวตให้เดโมแครตเนี่ยก็จะมาเปลี่ยนใจมาโหวตให้คุณทรัมป์ซึ่งปรากฏว่า3เดือนก่อนที่จะมีการตัดสินใจเนี่ย คนใน 4-5 รัฐที่ผมได้พูดไปอ่ะ เขาสวิงมาทางด้านทรัมป์ ก็เลยทำให้สตีฟแบนนอนเนี่ยมีบทบาทสูง นะฮะก่อนการเลือกตั้งทำให้มีบทบาทในการชนะเลือกตั้ง ในเชิงการตลาดหลักๆ ก็คือแค่นั้นอ่ะอีกอันหนึ่ง เดี๋ยวคุณจ้าของคอมเมนต์พอชนะเลือกตั้งแล้วแบนนอนจะมีบทบาทยังไงในการบริหารประเทศใช่ไหมก่อนเลือกตั้งเนี่ยแน่นอนเขาสวิงทำให้คนผิวขาวเนี่ยมีความรู้สึกต้องอเมริกาเฟิร์สต้องแอนตี้โลกาภิวัตน์อะไรเงี้ยแต่ในความเป็นจริงหรือ 2R เนี่ยจริงไหม
แอนตี้มุสลิมก็ดีแอนตี้โลกาภิวัตน์ก็ดีแอนตี้คนอพยพก็ดีอย่างในอเมริกาเนี่ยไอ้ตัวไอ้ทรัมป์เองก็เป็นคนอพยพมาใช่ไหมแล้วในโลกปัจจุบันเนี่ยการเคลื่อนย้ายของทรัพยากรมนุษย์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องเกิดอะอย่างวันนี้ประเทศไทยก็จะมีคนจากพม่าเขมรลาวเวียดนามแต่ถ้าเราไปสร้างความโกรธแค้นกับเขาเหล่านั้นวันหนึ่งประเทศก็จะมีปัญหาใช่ไหมเพราะนั้นบทเรียนอันนี้ก็คือว่าไอ้คำว่าเดวิลเนี่ยคือความโหดร้ายแล้วก็บาร์เกนคือการต่อรองคือผมคิดว่าหนังสือเล่มนี้บอกว่าเขาประสบความสำเร็จในการชนะเลือกตั้งแต่เขาอาจจะไม่ประสบความสำเร็จหรือประเทศพาไปสู่ความหายนะหลังจากเขาบริหารมาแล้วอย่างวันนี้6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยคุณจ้าก็คงทราบดีผมเคยพูดในรายการวิทยุผมนะว่าคนไทยดูละครน้ำเน่าแต่วันนี้ถ้าดูบรรยากาศของการเมืองในอเมริกาเนี่ยใน CNN ก็ดีอะไรก็ดีก็ละครน้ำเน่าเหมือนกันเพราะคุณทรัมป์เนี่ยแกไม่ได้บริหารจัดการประเทศอ่ะแกบริหารจัดการคนที่โหวตให้แกใช่ไหมซึ่งวันนี้มีอยู่ประมาณแค่ 30-40% ของคนในประเทศแต่ในประเทศในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นคนที่มีความหลากหลายอ่ะใช่ไหมคนที่เรียนหนังสือดีในภาคตะวันออกตะวันตกคนที่จบหมายอะไรดีๆเขาก็ผิดหวังอ่ะเพราะว่าคุณทรัมป์ก็เวลาพูดอะไรก็พูดเพื่อเอาใจคนผิวขาวตกงานอยู่ไม่กี่รัฐอ่ะใช่ไหมซึ่งอันนี้เป็นบทเรียนของสตีฟแบนนันว่าเขาชนะเลือกตั้งได้แต่เขาจะบริหารจัดการประเทศในอนาคตได้หรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจว่าจะสร้างปัญหาหรือเปล่าทรัมป์ยังแอนตี้ globalization แอนตี้อิมมิเกรชันแอนตี้อะไรก็ได้อย่างเช่นเอาประเทศอเมริกันออกจากนาโต้อะไรเงี้ยหรือที่อันตรายที่สุดคือเรื่อง climate change อย่างเงี้ยใช่ไหมซึ่งคือไม่มีประเทศไหนเขาทำกันอะว่าวันนี้โลกเนี่ยมันต้องเน้นที่เรื่องสิ่งแวดล้อมอะใช่ไหมฮะเพราะนั้นเขาเป็นประธานาธิบดีที่เหมือนกับว่าไม่มีฐานทางด้านทุนทางปัญญาเพราะนั้นแบนนันเนี่ยเขามีปัญญาแต่เป็นปัญญาซึ่งคล้ายๆสมัยฮิตเลอร์ก็จะพาประเทศไปสู่ความหายนะในอนาคตถ้าเขาไม่มีถ้าคุณทรัมป์แกยังพึ่งคุณแบนนันไม่อยู่แต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยผมคิดว่ามันก็คงจะต้องมีคนอีกหลายกลุ่มที่มีโอกาสอธิบายให้คุณทรัมป์ได้เห็นว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เขาเรียกว่าขวาจัดแล้วก็ชาตินิยมเนี่ยบางครั้งมันก็อาจจะพาประเทศไปสู่ความล้มเหลวได้สำหรับช่วงนี้นะคะหนังสือเล่มนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนะคะเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้นำนะคะของประเทศยักษ์ใหญ่ที่มาได้ถูกที่ถูกเวลานะคะต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ศาสตราจารย์ดร.จีระหงษ์ระดารมมากนะคะแล้วเดี๋ยวเรายังมีช่วงต่อไปนะคะที่เป็นการวิจารณ์หนังสือที่น่าสนใจอีกเล่มนึงแต่โทนเนี่ยนะคะท่านอาจารย์ดูเหมือนมันต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะท่านผู้ชมคะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับวันนี้คุณผู้ชมคงจะได้รับอาหารสมองตลอดจนได้อัปเดตเรื่องราวของเทคโนโลยีเพื่อการเป็นประเทศไทย 4.0 กันอย่างเต็มที่ครับและนี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับของรายการในครั้งหน้าครับสู่ประเทศไทย 4.0 ที่จะนำเสนอเรื่องราวในหลากหลายมุมรวมทั้งการแลกเปลี่ยนพูดคุยกับผู้มีความรู้และผู้ปฏิบัติจริงเพื่อมุ่งไปสู่ประเทศไทย 4.0 วันนี้เวลาของรายการหมดแล้วครับผมและทีมงานทุกท่านลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับสู่ประเทศไทย 4.0 สวัสดีครับ